สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเอาโฆษณาด้านข้างออกนะครับซึ่งโฆษณาตรงนี้มันมาจาก Google Chrome นะครับ Google Chrome แสดงว่าเราจะต้องไปแก้ที่ Google Chrome นะครับก็คือเรามาที่3จุดตรงนี้นะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็มาที่3จุดตรงนี้นะครับมาที่ Setting หรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็การตั้งค่านะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเนี่ยเราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับ Advanced นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็ขั้นสูงนะครับเราก็กดเข้าไปนะครับทีนี้ก็ลงมาด้านล่างสุดนะครับลงมาที่ตรงนี้นะครับมาตรงนี้นะฮะ Restore Setting to the Original Default นะครับแล้วก็กด Setting นะครับเขาก็จะล้างนะครับพวกโฆษณาด้านข้างตรงนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับลองทำดูครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ